ยังอยู่ในช่วงเวลาของการรายงานผมประกอบการไตรามาสที่3อย่างต่อเนื่องนะครับอ,อย่างวันนี้เริ่มต้นกันไปดู PTG Energy กันหน่อยนะครับผมประกอบการออกมาดูดีมากเลยทีเดียวนะครับกำไรปิดไตรมาสสเนี่ยขยับพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ1.8เท่าก็มาจากหลากหลายเหตุผลครับที่ชัดๆก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งจากธุรกิจที่เป็นอ i l ก็คือเกี่ยวข้องกับน้ํามันโดยตรงแล้วก็นอนอ i l หรือว่าธุรกิจที่ไม่ใช่เกี่ยวกับน้ํามันนะครับ คุณพิทักรัชกิจประการครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของ PTG Energy ให้ข้อมูลว่ากำไรสุทธิงวดไตรมาสที่3ของปีนี้อยู่ที่181ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.8เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ65ล้านบาทครับทางบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ45,171ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ47.7เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจน้ำมันที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ9 4 3ของรายได้รวมทั้งหมดเติบโตขึ้นร้อยละ45.6นะครับนี่ก็เป็นไปตามราคาน้ำมันขายปลีกหน้าสถานีบริการเฉลี่ยที่ขยับขึ้นมาอยู่ลิตรละ33บสาทสสตางค์เพิ่มขึ้นมาร้อยละ26ครับในแง่ของปริมาณการขายน้ำมันทุกช่องทางก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันขึ้นมาอยู่ที่1278ล้านลิตรหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ15.5าจากากไตรมาสเดียวกันนนนใปีก่อนหน้า ส่วนตัวธุรกิจนอนออยรายได้ซึ่งก็มีทั้งก๊าซ LPG ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท Atlas Energy จำกัดหรือ ATL แล้วก็มีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้บริษัทกาแฟพันธ์ไทยจำกัดรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับ m a x มาร้านสะดวกซื้อธุรกิจน้ำมันเครื่องแล้วก็ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสร้างยอดขายปลามาสนี้ได้ที่2556ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ95.5จาจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ปัจจุบัน PTG มีสาขาธุรกิจของนอนออยรวมทั้งหมด1,405สาขาเพิ่มขึ้นมา327สาขาหรือว่าเติบโตร้อยละ30.3จากรายมาเดียวกันของปีก่อนนะครับสำหรับทิศทางของธุรกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปีทางคุณพิทักษ์ยืนยันว่าเป้าหมายการทำธุรกิจปีนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ครับคือการมี EBITDA หรือกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเติบโตร้อยละ15ถึง20มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเติบโตร้อยละ6ถึง10 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG เติบโตร้อยละ50 6 0ถึง60และยอดขายนอนออยเติบโตร้อยละ80 9 0ถึง90ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้งบลงทุน3ถึง4พันล้านบาทสำหรับราคาหุ้นของ PTG เช้าวันนี้คือ14บาท10สตางค์บวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์หรือร้อยละ0.71โดยประมาณครับ เร่งก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจนะคะเวลาที่มีการรายงานผลประกอบการก็จะมีกลุ่มที่อาจจะผลประกอบการออกมาไม่ดีกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีแล้วก็นําไปสู่การปรับเพิ่มเป้ารายได้ตลอดทั้งปีหนึ่งในบริษัทนะคะที่เขาออกมาประกาศปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ขึ้นก็คือทางเอเชียซีนะคะเอเชียซีคอร์ปอรชันออกมาบอกว่าเห็นสัญญาณการเติบโตที่ดีมากขึ้นนะคะทั้งจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและก็ถูน่า ก็เลยออกมาปรับเป้ารายได้ปีนี้ใหม่ปรับขึ้นค่ะจากเดิมคาดการว่าจะโตร้อยละ19ขยับไปเป็นร้อยละ22ถึงร้อยละ23นะคะซึ่งคุณเอกมลประสบผลสุจริตประธานเจ้าที่บริหารสายการเงินของเอเชียซีคอร์ปอเรชั่นเปิดเผยว่าทางกลุ่มของบริษรัทได้ปรับประมาณการรายได้ปีนี้นะคะเป็นเติบโตร้อยละ22ถึง23เพราะว่าธุรกิจอาหารสัต์เลี้ยงแล้วก็ธุรกิจทูน่า เติบโตต่อตามเทรนด์ของตลาดและคาดการว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปีประมาณร้อยละ18ถึงร้อยละ19ของไรายได้จากการขายและบริการด้วย ซึ่งทางผู้บริหารของเอเชีซีคาดการณ์ว่าธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงปีนี้ยังมีการเติบโตขึ้นเพราะว่าความต้องการในตลาดยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกนะคะคาดการณ์ว่าทั้งปีจะเติบโตประมาณร้อยละ 47- ถึงร้อยละ48อันนี้คือส่วนของยอดขายเทียบจากปีที่ผ่านมามีเป้าหมายอยู่ที่6,200ล้านบาทซึ่งก็จะได้แรงหนุนจากการส่งออกแล้วก็การขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของบริษัท และประมาณการกําลังการผลิตถึงสิ้นปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ42,000ตันขณะที่อีกหนึ่งธุรกิจของเขาก็คือปลาทูน่าคาดว่าไรายได้จะเติบโตนะคะประมาณร้อยละ22ละจากปีที่ผ่านมามีเป้าหมายไรายได้ประมาณ1,000ล้านบาทเพราะว่าตอนนี้ความต้องการยังคงสูงอยู่ในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางถึงแม้ว่าต้นทุนปลาทูน่ายังสูงแต่ตลาดมีความต้องการมากขึ้นนะคะยอดขายที่เพิ่มขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งคาดการว่าอาจจะหดตัวลงค่ะประมาณร้อยละ2เพราะว่าความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีมูลค่าสูงของตลาดสหรัฐอเมริกาชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งตลาดยุโรปก็ชะลอตัวลงเช่นเดียวกันจากต้นทุนด้านพลังงานภาวะเงินเฟ้อและความต้องการของกลุ่มโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารยังคงจำกัดแต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงคาดการเป้าหมายรายได้เอาไว้ที่3,400ล้านบาท ล่าสุดบริษัทประกาศผลประกอบการงวด9เดือนนะคะกำไรสุทธิรวม756ล้านบาทและมีไรายได้จากการขายรวม8,643ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ23กำไรขั้นต้นอยู่ที่1,612ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14ขณะที่อัตรากำไร ขั้นต้นลดลงนะคะร้อยละ18.6เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ20.1ของไรายได้จากการขายและบริการโดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นและปริมาณการขายของธุรกิจอาหารสัตว์น้ำที่ลดลงขณะที่สัดส่วนยอดขายในงวดเกเดือนกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจของบริษัทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ52 ขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งนะคะสัดส่วนก็คือร้อยละ32ไล่ลงมาคือกลุ่มธุรกิจทูน่าสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ9อันสุดท้ายก็คือธุรกิจอาหารสัตว์น้ำนะคะร้อยละ7ค่ะราคาหุ้นของอาเซนซี C นะคะวันนี้ปรับตัวร่วงลงมาประมาณ10สตางตอนนี้อยู่ที่15บาท20สตางค่ะ มาดูกลุ่มแบงก์กันบ้างน,นะครับเคแบงก์ K ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อที่ใช้ดิจิทัลเข้ามาก็จะทําให้คนที่อาจจะเป็นรายเล็กๆเ,เนี่ยสามารถเข้าถึงการให้บริการสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้นปรากฏว่า9เดือนที่ผ่านมาตัวธนาคารกสิกรไทยสามารถจะปล่อยสินเชื่อที่เป็นรายย่อยๆได้ถึงประมาณเป็นมูลค่า2 3 0 0 0ล้านบาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันนะครับคุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยบอกว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ครับธนาคารมีการขยายการปล่อยสินเชื่อขนาดเล็ก รวมวงเงินมากกว่า23,000ล้านบาทให้กับลูกค้ามากกว่า500,000รายที่เป็นคนทำธุรกิจเป็นอาชีพอิสระไม่มีเอกสารยืนยันรายได้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่ต้องการสนับสนุนการเข้าถึงและได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารผ่านการใช้เทคโนโลยีนะครับเป้าหมายในระยะถัดไปธนาคารตั้งเป้าว่าจะขยายโอกาสในการเข้าถึงและก็ได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และก็บริการต่างๆของธนาคารที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ไปสู่ลูกค้าจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นคือ1นล้านคนภายใน18เดือนครับและก็ขยายเป็นประมาณ2ล้านคนในอีก24เดือนข้างหน้าในขณะที่คุณกฤิดจิตแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยบอกว่าการเดินหน้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกสิกรไทยที่ประกาศไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ ตอนนั้นบอกแล้วว่ามุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้กับคนไทยกว่า30ล้านคนที่ยังไม่เคยเข้าถึงบริการธนาคารหรืออาจจะเข้าถึงบริการของธนาคารแล้วแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ธนาคารเกษตรกรไทยเรียกว่าเป้าหมายการผสานเอาความเป็น challenge bank challenger bank เข้ามาในองค์กรครับโครงการนี้ธนาคารตั้งเป้าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิธีการทํางานแบบใหม่ๆของธนาคารเอามาช่วยคนที่ทํางานอาชีพอิสระเกษตรกรและเจ้าของกิจการขนาดเล็ก หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้คำประกรันหรือมีแล้วไม่พอครับให้สามารถขอกู้เงินได้โดยใช้การประเมินที่เป็นธรรมมากขึ้นจากการพิจารณาที่ความสามารถความตั้งใจในการชําระคืนเงินกู้ของผู้กู้เป้าหมายทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของธนาคารกสิกรไทยที่กําลังเดินหน้าลงทุนต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยงบลงทุนประมาณ2 2 0 0 0ล้านบาทสําหรับปีนี้และช่วง2ปีข้างหน้าราคาหุ้นของเค bank คณวันนี้ล่าสุดคือ1น3่งบาท50ราคาคงที่จากเมื่อวานครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ